ส่วนเรื่องของคุณเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดนะครับหรืออดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ถูกกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเรียกเข้าไปให้ปากคำกรณีนำพยานเท็จออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของ The Icon Group เรื่องนี้เองครับคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ออกมาบอกว่าตอนนี้เป็นรัฐบาลใหม่แล้วขณะนี้หากมีเรื่องอะไรที่ยังติดใจสงสัยก็ต้องชะลอการพิจารณาเอาไว้ก่อนส่วนในพรรคภูมิใจไทยยังมีรายชื่อเป็นสมาชิกอยู่หรือไม่คุณอนุทินบอกว่าความเป็นสมาชิกพรรคใครก็เป็นได้แต่มีความผิดหรือไม่นั้นก็ยังไม่ทราบเมื่อถามย้ำว่าตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังคงใช้ได้อยู่หรือไม่คุณอนุทินย้ำนะครับว่าความเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีสิ้นสภาพไปตั้งแต่รัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินแล้วฟังบางช่วงบางตอนครับความเป็นสมาชิกพรรคใครก็เป็นได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกอะความผิดหรือไม่เรายังไม่ทราบนะครับเพราะว่าในการดำเนินชีวิตประจำวันของท่านก็เป็นเรื่องส่วนตัวของท่านเราพรรคไม่เคยเข้าไปข้องแวะด้วยอยู่แล้วตำแหน่งที่ปรึกษาไม่สามารถจะใช้ได้มันหมดไปตั้งแต่รัฐบาลท่านเศรษฐาอันนี้มันเป็นรัฐบาลใหม่เพียงแต่ผมอยู่ที่เดิมผมก็ยังไม่ได้ตั้งใครนี่นะฮะเป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านอนุทินกรณีของคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะครับคือย้อนกลับไปนิดนึงหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบข้อมูลแต่คุณเอกภพได้รับการแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยคุณอนุทินแต่งตั้งเมื่อวันที่25กันยายนปี2566นะฮะปีที่แล้วในสมัยรัฐบาลของคุณเศรษฐาทวีสินนะครับแต่ต่อมาคุณเศรษฐาพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและมีการโปรดเกล้าแต่งตั้งครม.ของคุณแพทองธารชินวัตรและโปรดเกล้าแต่งตั้งให้คุณอนุทินเป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งเมื่อวันที่4กันยายนปี67ก็คือปีนี้แต่หลังจากนั้นวันที่22ตุลาคมคุณอนุทินได้แต่งตั้งที่ปรึกษา2คนโดยไม่มีชื่อของคุณเอกภพแต่อย่างใดนะครับนี่ฮะคุณผู้ชมเอาละถ้าพูดถึงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีก็ถือว่าเป็นข้าราชการทางการเมืองใช่มั้ยซึ่งตามพรบ.ระเบียบข้าราชการการเมืองมาตรา10นะฮะก็ระบุว่าข้าราชการการเมืองนอกจากตำแหน่งรัฐมนตรีออกจากตำแหน่งเมื่อ1เสียชีวิตก็คือตาย2ลาออก3ถูกสั่งให้ออกไม่ว่าจะเป็นการออกโดยมีความผิดหรือไม่ก็ตาม4นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้สั่งแต่งตั้งออกจากตำแหน่งก็คือในกรณีนี้คุณเอกภพเข้าข้อนี้นะครับเพราะว่าผู้แต่งตั้งก็คือคุณอนุทินในยุคของคุณเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งเสร็จปุ๊บรัฐบาลจบถูกต้องไหมฮะก็เท่ากับว่าคุณอนุทินจบในรัฐบาลชุดนั้นตำแหน่งที่ปรึกษาของคุณเอกภพก็พ้นไปด้วยก็จบไปด้วยนะฮะแต่ทีนี้ทางด้านคุณเอกภพเนี่ยก็บอกว่าตำแหน่งที่ปรึกษามท.1หมดวาระไปตามรัฐบาลซึ่งก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วส่วนรัฐบาลนี้ท่านมท.1จะตั้งใครเป็นที่ปรึกษาก็เป็นดุลยพินิจของท่านส่วนตัวคุณเอกภพบอกว่าไม่ว่าจะมีตำแหน่งหรือไม่มีตำแหน่งผมยังทำงานช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเหมือนเดิมยืนยันทุกอย่างทำด้วยความบริสุทธิ์ใจหากต้องถูกดำเนินคดีเพราะช่วยชาวบ้านเนี่ยก็ไม่เป็นไรนี่คือคำพูดจากคุณเอกภพเหลืองประเสริฐนะคะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะคุณผู้ชมมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวเดี๋ยวขอย้อนไปนิดนึงก่อนนะวันที่18ตุลาคมนะคะตอนนั้นเนี่ยมีประเด็นของพรรคพลังประชารัฐนะคะเพราะว่ามีบุคคลคนหนึ่งที่อยู่ในพรรคเนี่ยเหมือนกับถูกพาดพิงด้วยอะค่ะก็คือคุณสามารถเจนชัยจิตวณิชนะคะซึ่งเมื่อวันที่18ตุลาคมที่ผ่านมาทางด้านของคุณไพบูลย์นิติตะวันซึ่งท่านก็เป็นเลขาธิการพรรคท่านบอกว่าจากการได้พูดคุยกันในพรรคเนี่ยนะคะก็มีเหมือนกับส่งหนังสือเสนอให้หัวหน้าพรรคเนี่ยมีคำสั่งให้นายสามารถเนี่ยพ้นจากตำแหน่งรองโฆษกพรรคพลังประชารัฐซึ่งอันนั้นน่ะมีผลตั้งแต่วันที่18แล้วแล้ววันนั้นเนี่ยคุณไพบูลย์ให้สัมภาษณ์บอกว่าเดี๋ยววันนี้29ตุลาคมเนี่ยเขาจะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคนะคะเดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันเรื่องนี้อีกครั้งนึงแต่ปรากฏว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมทางด้านของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อในหัวหน้าในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐเปิดเผยนะคะหลังจากการประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคเลยถึงกรณีของคุณสามารถนี่แหละค่ะบอกว่าล่าสุดนี้นะคะนายสามารถนั้นได้ลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐแล้วเมื่อวันที่25ตุลาคมที่ผ่านมาโดยที่ไม่ได้แจ้งพรรคยืนยันว่านายสามารถนั้นลาออกเองผู้สื่อข่าวรายงานว่าในที่ประชุมก็มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของคุณสามารถนี่แหละค่ะแต่เนื่องจากมีหนังสือลาออกจากสมาชิกพรรคของนายสามารถส่งมาพรรคจึงมีมติรับทราบทำให้พรรค
ไม่ต้องใช้มติพักในการที่จะขับให้คุณสามารถพ้นจากพักแต่อย่างใดก็คือลาออกแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องของให้พ้นจากตำแหน่งโฆษกแต่เรื่องของตอนนั้นยังทำหน้าที่อยู่ในพักก็ว่ากันไปยังเป็นส.ส.ยังอะไรก็ว่ากันแต่ตอนนี้ก็คือลาออกจากการเป็นสมาชิกพักแล้วนะคะ